เกินกว่าจะพลาดพลาดจากแม่ไปแต่เราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นจะไม่จำเป็นเลยเด็กคะถ้าเจ้าพี่ไม่เอาลูกเสือลูกตะเข้มาเลี้ยงไว้จับทำไมไม่อีกแล้วมันไม่ชอบมากหรอกพี่มันไม่น่าจะกินได้ล่ะไปจ้าผมจะสั่งเติมเงียบด้วยช่วยกันถึงโอกาสของร้านข้ามันก็เป็นก็อย่างนี้แบบนี้เขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วคุณลีแอนนี้ต้องถึงละเด
จังคุณเลยใช้แขนนี้อยากจะได้ลูกเสือหูทองเหาจะได้ลูกเสือต้องเข้าทั้งเสแล้วที่ได้ชัวร์
เทพอาสูรเฮ้ยล่ะผมใครกู้ไม่ได้ต่างหากตายจะเปลี่ยนน้ำได้ก็สายกันพอดีเดี๋ยวตาจัดการเองเห็นนาคีหรือเปล่าไม่เห็นนี่เจ้าค่ะสงสัยอ่ะจะขึ้นไปบนโลกมนุษย์นะเจ้าค่ะไม่ต้องสงสัยเลยขึ้นไปตามลมพัดแบบนี้เวลาขึ้นลมสงบอย่างนี้นะคุดช
ชอบข้ามทะเลเสียดอมาเล่นซะด้วยไปเร็วเจ้าค่ะลูกบอกพ่อว่าเทพแห่งกาลเวลาให้ใช้สวรรค์นี้เพียง5ครั้งใช่แต่ละพ่อเจนาคีใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งหรือให้เจ้าของกิน4ครั้งนาคีเสียใจจริงๆจ้ะแต่ถ้าไม่ใช้อ่ะเจ้าครุฑนั่นน่ะมันต้องฆ่าคุณหนูแน่ๆเลยเจ้าค่ะปักเป้าว่าคุณหนูไม่ผิดนะเจ้าคะเพราะคุณหนูมีความจำเป็นน่ะต้องใช้เพื่อรักษาชีวิตปากเป้าคุณหนูทำผิดเจ้าต้องบอกว่าผิดไม่ใช่คอยแก้ตัวอย่าล่ำไปนาคีถ้าเจ้าเชื่อฟังพ่อนะเจ้าก็ต้องใช้ทางวันนี้ของคนอื่นเขาเหมือนเช่นเหตุการณ์ในวันนี้นาคีผิดไปแล้วจ้ะคนผิดต้องถูกลงโทษพ่อจะกลับไปเรียนเจ้าไม่ให้เจ้าออกไปถ้ำนี้พ่อนี่เป็นการลงโทษที่เบาที่สุดแล้วกี่วันเจ้าคะจนกว่าพ่อจะแน่ใจว่าเจ้าจะไม่ออกไปก่อความเดือดร้อนอีกปักเป้าเจ้าผ่านนาทีไปได้แล้วเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะ
ไม่ได้เราไม่อนุญาตให้ไปไหนทั้งนั้นทั้งราชีและเจ้าด้วยอ้าวถ้าเราอนุญาตนะอีกหน่อยนาทีก็ให้เจ้าไปตามแสงสลีมเล่นที่นี่แทนจะเป็นการลงโทษกลับกลายไปดีไปซะอีกแล้วจะให้ปักเป้าอ่ะบอกคุณหนูยังไงล่ะเจ้าคะเจ้าไม่ต้องหรอกเราเองนาทีพ่อไม่ได้แค่ไม่ให้เจ้าไปข้างบนแต่พ่อจะไม่ให้เจ้าติดต่อกับโลกไปนอกทั้งหมดแต่นาทีสายเล่าลูกจะคุยไว้ว่าจะไม่หาเจ้าอ่ะไม่เป็นไรแสงสุรีไม่เจอเจ้าแล้วก่อนก็คงจะลืมไปเองแต่อุลีจะกดนาทีเด็กๆก็ลืมง่ายไม่เจอกันนานเข้าก็จะลืมไปเอง
สบายก็ได้ก็ไม่ค่อยถึงได้ที่หนูไปกันหมดนะจ๊ะแล้วก็เด็กพ่อก็เด็กมากเขาจะมีเพื่อนก็ถึงไม่มีใครถึงเจ้าหรอกถ้าไม่ถึงเขาก็มาหายหน้าไปกันหมดแล้วจ๊ะตาเคยบอกแล้วนะว่าทุกคนต่างมีเหตุผลหนูอยากกลับบ้านท่านตาช่วยพาหนูไปส่งหน่อยได้ไหมคะเจ้าไม่กลัวโจรทำร้ายเอาเหรอตาเฉยได้ก็ดีแสนสิริหนูไม่อยากดูแล้วไม่พูดอย่างนั้นล่ะแสนสิริคนเราต้องมีความหวังต้องอดทนและจงอย่าอ่อนแอเป็นเด็ดขาดมิเช่นนั้นเจ้าจะต้องยอมแพ้ไปตลอดชีวิตเจ้าอยากยอมแพ้หรือไม่เจ้าถ้าไม่อยากแพ้เจ้าก็ต้องสู้ต้องอดทนและต้องมีความหวังเข้าใจไหมเจ้าน้ำตาที่ใช้ข้อสังวาทับทิมอารวาและรังแกผู้อื่นนั้นยิ่งเป็นคนละเรื่องนะพระเจ้าค่ะหรือนางจะไม่ยอมรับว่าอย่างไรแต่ที่อย่างรู้เจ้าจะยอมรับหรือไม่สามัญญาเด็กนักสิคะแสงสุรียยังเด็กกว่าไม่เช่นนั้นแล้วผลร้ายจะตกอยู่ที่ลูกของเราหม่อมฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเทพกาลลาถึงได้ยกย่องแสงสุรีซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาให้มาทัดเทียมกับลูกมณีแดงของเราเจ้าเป็นเทพีอย่างรู้เจ้าห้าจะรู้หม่อมฉันอาจรู้ทุกอย่างแต่ยกเป็นเรื่องจิตใจไหมคะไม่ว่าจะเป็นจิตใจมนุษย์หรือเทพ
ก็ล้วนแต่ยากแท้อย่างถึงทุกเส้นถ้าอยากให้อันนี้เดิมยิ่งใหญ่กว่าใครมีวิธีเดียวนั่นก็คือรวบรวมจังหวะทั้งหมดมาให้มันได้อาตุลข้าพระองค์ข้าทูลตามความเป็นจริงจังหวะนี้นั่นไงมาสักอยู่ที่ศิลาพญานาส่วนที่ต้องออกแรงกันนิดหน่อยคือสังวรพุทธรักษ์ของเทพีกรุณาและสังวรเพชรอันเป็นสุดยอดของสังวรทั้งหลายส่วนสังวรมรกตมันก็เป็นของพวกเราอยู่แล้วเจ้าเป็นเพียงอสูรไม่ใช่พวกเราต้องเตรียมตนไว้ขอประทานอาศัยพระเจ้าข้าพระองค์หาได้หนึ่งตัวใหม่ข้าพระองค์จงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์ทำให้ข้าพระองค์หลุดออกไปอย่างนั้นพระเจ้าต่อให้เจ้าคิดประดิษฐ์ถ้อยคำที่สวยงามกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าเราก็ไม่มีวันเชื่อเจ้าเอามณีแดงมาอ้างเพื่อที่จะได้ครอบครองอาวุธอันทรงภาพทั้งหมดกวักบัดแล้วต่อไปนี้ห้ามมายุ่งกับลูกของเราเด็ดขาดบอกอันนี้มณีแดงมีพ่อแม่บุญธรรมที่ประเสริฐอยู่แล้วจะวุฒิหน้าที่เลี้ยงดูลูกของเรานับแต่นี้เป็นต้นไปเพื่อจัดการยังไงบอกเทพเลยเราต้องให้รอดก่อนเถอะเดี๋ยวแค่มนุษย์ตัวเล็กๆยังแทบตายปากกาดาดาอยู่ตรงนี้ก็ได้เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะใช่บอกให้มาดิรับจากนี้ไปพวกเจ้าต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ข้าจำเอาไว้เร็วนี่ท่านไม่มีอสูรนะมณีแดงก็เหมือนเด็กธรรมดาคนหนึ่งว่าไม่สิรินภาเร็วท่านขุนพลลูกของเราเป็นยังไงบ้างขอเดชะพระยาไม่พ้นเกล้าข้าพุทธเจ้าไม่สามารถไปถึงถ้ำท่านชีพระขาวได้เพราะเจ้าค่ะอะไรนะทำไมล่ะอสูรได้ปิดเส้นทางไว้ทุกทาง
ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเปลี่ยนเส้นทางอย่างไรอสูรก็ฝังไว้หมดเลยพระเจ้าค่ะเห็นไหมพี่คะมันร้ายกับลูกเราแล้วอย่างนี้เจ้าพี่ยังจะส่งให้หม่อมฉันดีกับลูกของมันอีกเหรอพี่คะมณีแดงเป็นลูกเทพนะไม่ใช่ลูกอสูรพยายามหน่อยนะสิริลภาเพื่อชีวิตของแสงสุรีขัดพระไทยหรือเปล่าเพคะใครที่ไหนจะมากล้าขัดใจเรานั่นแหละสิเพคะก็พ่อรถเป็นลูกท่านอสูรนี่เพคะใครบอกลูกเทพต่างหากลูกท่านอสูรต่างหากลูกเทพลูกท่านอสูรหยุดแล้วเป็นลูกอสูรบอกแล้วไม่เชื่อพ่อรถอะเป็นลูกเทพได้ยังไงในเมื่อไม่มีใครเห็นเทพบิดามารดาสักทีก็จะมีแต่ท่านอสูรนั่นแหละที่คอยห่วงใยเอ๊หรือว่าเทพเขาไม่รักลูกกันพ่อแม่ที่ไหนเขาจะไม่รักลูกล่ะพระโอรสมณีแดงทรงอาราวาสฟาดฟันจนทหารบาดเจ็บล้มตายไปหลายคนแล้วพระเจ้าค่ะดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดล้วนแล้วแต่เป็นแผนที่มันวางเอาไว้แล้วทั้งหมดมณีแดงนี่เจ้าไม่ฟังพ่อเลยใช่ไหมอะไรดีมาจ้าค่ะเสียแรงที่พ่อเฝ้าอบรมสั่งสอนเจ้ามันเจ้าพี่เจ้าเสียรู้มันแล้วเจ้าเทศบาลตายพี่พี่อย่างรู้ได้ปอดคืนบ้านอยู่ให้ดูด้วยนะตรงนี้จังพ่อสอนเจ้ารู้ไหมว่าต่อไปอะไรจะเกิด